พี่น้องข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ขอประกาศให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานสำเร็จตามภารกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับป้องกันและการปราบปรามทุจริตสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นในสังคมเป็นองค์กรธรรมาภิบาลในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแบบโปร่งใสปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้ขอเรียนเชิญพี่น้องได้กล่าวตามข้าพเจ้าในเรื่องของการป้องกันการทุจริตประการที่1ด้านความโปร่งใสกล่าวตามข้าพเจ้าด้านความโปร่งใสจะเปิดเผยข้อมูลในการทำงานกิจการของเขตพื้นที่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดโอกาสให้ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและมีระบบการบริหารงานร้องเรียนที่ชัดเจนและมีระบบการบริหารงานร้องเรียนที่ชัดเจน2ด้านความรับผิดชอบจะมุ่งมั่นทำงานราชการด้วยความมีประสิทธิภาพภายใต้กฎระเบียบวิธีการที่ถูกต้องรับผิดชอบตัดสินใจและร้องเรียนถูกตรวจสอบจากประชาชนข้อที่3ด้านความปลอดจากการทุจริตจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบนข้อที่4ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมองค์กรไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เลื่อนเฉยที่จะเป็นการจับยั้งการทุจริตในหน่วยงานข้อที่5ด้านคุณธรรมในการทำงานจะกำหนดมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนมีความเป็นธรรมอำนวยความยุติธรรมมีความโปร่งใสในเรื่องการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณและการมอบหมายงานจึงประกาศและให้ทราบและจัดถือปฏิบัติโดยทั่วกันจึงประกาศให้ทราบและจัดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน